ไปดูเรื่องร้อนใจของชายวัย35ปีคนนี้ต้องไปร้องกับทนายรณรงค<ม>์ให้ช่วยเหลือบอกว่าถูกลูกสาวกำนัน<ม>ลูกสาวกำนันคนดังแดนอีสานหลอกแต่งงานด้วย<ม>จดทะเบียนสมรสกันเสร็จสับเลยะนะครับแต่ปรากฏว่าถูกเจ้าสาวเนี่ยหลอกให้เอาเงินมรดกไปช่วยใช้นี่<ม>แล้วสูญเงินไปเกือบ2ล้านหลังจากนั้นถูกบีบให้ออกจากบ้านอา้าวนี่แต่งงานแล้วนะจดทะเบียนแล้วนะ ช่วยเคลียร์หนี้ให้สองล้านแล้วโดนไล่ออกมาจากบ้านอโอ้โหเนี่ยท่านผู้ชมครับทางด้านของผู้เสียหายคือคุณอิสระภาพนะครับนาหลักฐานเป็นทะเบียนสมรสเข้าร้องกับทนายดนนรงแก้วเพชรประธานเครือข่ายดนนรงทวงคืนความยุติธรรมในสังคมโดยบอกแบบนี้ครับว่าถูกนางสาวแพนนามสมมุติเป็นลูกสาวกำนันคนดังในภาคอีสานหลอกให้แต่งงานแล้วก็โดนฮุบเงินมรดกของตัวเองไปร่วม2ล้านบาท โดยคุณอิสรภาพบอกนะครับว่ารู้จักกับนางสาวแพนที่บอกเป็นลูกสาวกำนันเนี่ยผ่านแอปหาคู่หลังจากคุยกันได้สักพักหนึ่งก็นัดเจอกันฝ่ายหญิงชวนไปอยู่ที่บ้านประมาณ2อาทิตย์ก่อนฝ่ายหญิงจะจดทะเบียนสมรสด้วยโดยตนเองเนี่ยจ่ายเงินค่าสินสอดประมาณ2 0 0 0 0 0ทองอีก7-8บาทแล้วก็ช่วยรีโนเวทบ้านของฝ่ายหญิงไปด้วยนะครับแต่หลังจากแต่งงานกันแล้วผู้เสียหายบอกว่าฝ่ายหญิงก็มาขอ ให้ช่วยใช้ที้สินที่บ้านให้หน่อยเนื่องจากทราบว่าคุณอิสรภาพเนี่ยมีเงินมรดกร่วมๆวม2ล้านบาทแล้วก็ตกลงกันว่าเดี๋ยวจะโอนเงินมรดกนี้เข้าบัญชีของฝ่ายหญิงแต่หลังจากแต่งงานไปได้3เดือนปรากฏว่าฝ่ายหญิงเปลี่ยนไปเลยครับไม่คุยด้วยไม่ให้กินข้าวด้วยไม่ให้นอนด้วย,ยแล้วก็บีบให้ตัวของคุณอิสรภาพเนี่ยออกจากบ้านแล้วที่ช้ำใจหนักไปกว่านั้นคือฝ่ายหญิง ที่เพิ่งแต่งงานกันไปได้ไม่นานเนี่ยไปเรียกแฟนเก่ากลับมาอยู่ด้วยกันทั้งทั้งที่ทะเบียนสมรสเนี่ยยังมีอยู่เลยคุณจอยคุณอิสระภาพก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยนี่เราเราถูกหลอกให้แต่งงานเพื่อใช้นี่ให้หรือเปล่าเนี่ยพอไปแจ้งตํารวจนะครับไปแจ้งความกับตํารวจที่สบพบ้านเพชรจังหวัดชัยภูมิตํารวจไม่รับเรื่องเชื่อว่าที่ตํารวจไม่รับเรื่องหรือจะเป็นเพราะอิทธิพลของผู้เป็นกํานันกํานันที่เป็นพ่อของฝ่ายหญิง ก็ลเลยอยากจะเรียกร้องสิทธิ์ต่างๆคืนมาโดยคุณอิสระภาพบอกว่าไม่ได้อยากได้อะไรคืนมากมายนะขอเงินคืนแค่สามสี่แสนบาทแค่นั้นแหละเอาฟังเสียงผูดเสียหายหน่อยนะครับ่แต่งงานก็ปกติแต่งงานแล้วก็ใช้นี่เขาที่โอนมาให้เราก่อนเราก็ใช้นี่ไปแล้วอะหลังจากนั้นก็เขาก็ไปศาลไปศาลกับเราไปเรื่องพ่อเราอะไรประมาณปกติแต่หลังจากนั้นประมาณสามเดือนนะครับหลังจาก เขาจะมีพฤติกรรมไม่เรียกเรากินข้าวไม่นอนกับเราด้วยเหมือนบีบประครับเราทางอ้อมนะครับขนาดที่ทนายรณรงค์ก็บอกนะครับว่าตามกฎหมายคู่สมรสหรือภรรยาไม่มีสิทธิ์รับเงินหรือสมบัติของฝ่ายชายจึงสามารถเรียกคืนได้เออนี่ก็เป็นความรู้ใหม่ของผมเหมือนกันนะส่วนของที่ให้ไว้ในงานแต่งอย่างเช่นสินสอดแม้ฝ่ายหญิงได้ไปแล้ว ก็ต้องแบ่งกันคนละครึ่งตามกฎหมายส่วนค่าชําระหนี้สินก็ต้องหาร2แต่ฝ่ายชายจะมีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายได้ถ้าพบว่าอีกฝ่ายมีชู้แล้วตามข้อมูลที่บอกว่ามีการพาแฟนเก่ากลับมาอยู่ด้วยกันเนี่ยอันนี้จะเข้าข่ายตรงนี้ไหมนะครับหลังจากนี้ทนายรณรงค์ก็บอกว่าจะเข้าไปคุยกับทางอำเภอเพื่อช่วยไกล่เกลี่ยซึ่งเชื่อว่าน่าจะสามารถไกล่เกลี่ยกันได้นะครับ ติดตาม p p ีพีทีวีได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย